สวัสดีทุกคนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนมื้อนี้พวกเราทีมงานพวกเราจะเข้าไปเฮ็ดสาธิตในการเฮ็ดสบู่และเฮ็ดซันไลท์ให้แก่ประชาชนในเขตเมืองเฮนบุนและเขตเมืองยมราชเนาะพวกเราจะเฮ็ด2เป็น2เมืองเลยแล้วก็จะเอาคัดเลือกเอาเมืองละ7บ้านเพื่อมาเฮ็ดอาสาสมัครบ้านมาเฮ็ดสบู่เพื่อจะได้ไปสืบต่อให้สอนให้ชาวบ้านสอนให้ลูกบ้านของตนเนาะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ว่าพวกเราได้รับผิดชอบแล้วก็ได้จะตั้งปฏิบัติอยู่2เมืองนี้ก็คือเมืองเฮนบุนและเมืองยมมันลาดแต่ว่าบรรยากาศการเดินทางนี้ก็ถือว่าสมควรพ่อแม่พี่น้องเดียวแต่จังใดก็อย่าทีมงานพวกเราบ่เคยท้อถอยบ่เคยมีปัญหาบ่เคยมีบ่เคยท้อถอยกับปัญหาอุปสรรคในการเดินทางแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการผจญภัยแอดเวนเจอร์และก็น่าสนใจน่าตื่นเต้นเดี๋ยวเราไปเบิ่งมาชมนำกันตอนนี้พวกเขาก็ใกล้จะฮอดหมู่บ้านแล้วเนาะก็ฮอดหมู่บ้านชาวบ้านก็ได้กะเกียมอุปกรณ์ล่างมะนาวล่างส่วนประกอบที่จะเฮ็ดสบู่เฮ็ดสันไลมื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจที่ว่าชาวบ้านอำนาจการปกครองบ้านเนาะที่ได้เอาใจใส่กะเกียมรอท่าพวกเขาตอนนี้พวกเขาก็มาฮอดบ้านเรียบร้อยเดี๋ยวเขาไปเบิ่งแต่ละขั้นตอนของการเฮ็ดสบู่การเฮ็ดสันไลนำทีมงานพวกเขาเลยเจ้าขนาด50กรัมเป็นผลิตภัณฑ์ของซูซนโดยส่วนประกอบมีจะมีบ้านหางแค่ดอกอันซันน้ำเพิ่งก็จะเป็นสูตรของเขาเลยเนาะโดยผลิตจากสารสกัดอัสตัพพุนเป็นผลิตจากสารสกัดตัวนี้ส่วนผสมที่พวกเราจะเฮ็ดเป็นซันไลเนาะมีมะนาวแล้วก็มีมะกรูดมะขี้หูดนะมะนาวมะขี้หูดเอาผสมน้ํากันเลยแล้วกินมันก็จะออกไปทางมะนาวนิดนึงแล้วไปทางมะขี้หูดนิดนึงถือว่าล่างได้ใสสะอาดหมดจดอีหลีถ้าเฮาใส่กินมะนาวกับบ่ได้ใส่กินมะนาวใส่เยื่อใส่น้ํามะนาวมะขี้หูดแท้ๆเลยสิว่าเป็นมักนาวมักขี้หูที่ชาวบ้านเขาเจ้าปลูกและเขาเจ้าเก็บมาเนาะชาวบ้านเขาเจ้าก็ตั้งใจเอามาผู้ละเล็กผู้ละน้อยผู้ละสองผู้ละสามเดี๋ยวบางคนก็เอามาเป็นกิโลที่ว่าชาวบ้านเขาเจ้าก็มีความพร้อมและก็มีความตั้งใจอยากเห็ดอันนี้พวกเราก็ดีใจและก็สมเสริมชาวบ้านทุกคนที่ว่าได้เอาใจใส่มาแล้วพวกเราก็ต้องได้เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนที่หนึ่งอนามัยมักนาวและก็มีการใจแยกประเภทมักนาวและก็มีเบิ่งคุณภาพของมักนาวเพื่อจะเอามาเห็ดเพื่อบ่ให้มันปูดมะนาวนะมะนาวก็ต้องเลือกมะนาวคัดสรรมะนาวที่ดีแล้วมะขี้หูดก็เส้นเดียวกันต้องมะขี้หูดที่ดีแล้วก็ที่ดีนี่หมายความว่ามันบ่เน่าเอามะขี้หูดที่ว่ามันบ่เละเกินไปนะก็พอดีมะขี้หูดแก่นนี่ก็จะเป็นการดีเพราะมันจะมีน้ำลายแล้วก็เอาต้องเอาแกนมันออกก่อนบ่ซั่นมันก็จะเฮ็ดให้มันมีแกนมื้อนี้พวกเราจะเฮ็ด2อย่างคือสไลด์กับสบู่เนาะสําหรับสบู่พวกเราจะเอาว่านหางจระเข้มาเฮ็ดเป็นสบู่แล้วก็ว่านหางจระเข้เป็นส่วนผสมหลักของพวกเราในมื้อนี้ในการเฮ็ดสบู่เจ้าจับมาดมดูนี่ค่ะรสชาตินั่นแหละรสยังบูบูมีรสชาติมีคือสบู่อ่ะเลยอืมกินอยู่บูมีแต่มันยังไม่เห็นว่าเป็นกินแซ่บแล้วก็เขาพอใจค่ะไปเฮ็ดขายได้ทำอันนี้แม่นแล้วเป็นพวกไปขายเขาชี้เฮ็ดให้เพิ่มความแข็งเพิ่มเป็นอย่างนั้นเขามีเย็นอันนี้ก็ใหญ่กล้วยมาพร้อมที่จริงค่ะทุกคนนั่นอันปากกล้วยหั่นกับกล้วยหั่นแล้วขูดเอาแต่เนื้อมันเนาะโดยแล้วเอาไปล้างน้ําแล้วมันจะเป็นเส้นขึ้นมาค่ะนะโดยเอาตัวนั้นไปล้างน้ําตากแดดแล้วให้มันกรอบๆแล้วไปล้างให้เห็นแล้วอันนี้ตัวของสิ
บอกเนาะเอาใส่ในคือยังบวมเอาใส่ในพิมพ์เฮาหั่นโดยแล้วมันก็สิเป็นอันลูกคัดผิวเฮาไปพ่มเลยเออเอาไปแปะรูปมาดามมีหยังก็ว่ากันไปแล้วแล้วมันมะขามเนาะแม่นมะขามมะขามแล้วก็เหยียงแดงที่เราไปเฮ็ดแบนของตัวเองมาดาม2ห้องอันนี้เป็นสารเคลือบโฟมาดาม2ห้องสบู่คัดผิวมาดามหิน65กรัมของพวกนี้มันมีไข่อยู่มันบ่เอ้าบ่ได้เอาเทลงเหรอโอ้ต้องอันนี้ต้มเต้าหู้กันแนวนี้ก็ได้เด้อเอลีสบู่สบู่มักดาสบู่มาดาม2ห้องต้ม2ห้องค้ากันเด้อโกมันไหม้สบู่เออต้องต้มมัน2หม้อซ้อนกันเลยดัสพวกเราต้องคนๆแล้วก็เอามาตองตองแล้วก็ตีตีตีเพื่อให้มันได้บ่ให้มันเป็นเม็ดบ่ให้มันเป็นใยบ่ให้มันเป็นก้อนนั่นแล้วก็จากนั้นก็เอาไปเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้แล้วเราก็จะได้สบู่เป็นก้อนเลยอันนี้วิธีการเฮ็ดสบู่อีกแบบแฮนด์เมดแท้ๆเลยที่ว่าพวกเราทีมงานพวกเราได้เห็นแล้วล่ะสามบวงอามวันนี้มีคนนึงมาซอยเขาคนแดต้องมาคนตลอดมาให้ทุกอย่างมันเข้ากันไปจิ้มแล้วทุกคนหลักคนนะมาพี่เนาะเดี๋ยวขอสินั่นเฮ้ยเขาขอน้ำดอกอันซันเมย์ตัวนี้บวงตัวไหนตัวนี้บวงแก่ตัวบวงแก่เอาอันง่ายๆตั้งให้ทุกคนเลยใส่ยูฟังนี่เดียวใส่ยังบริกรได้เดี๋ยวมาเบิ่งหน้าตามันว่าจะได้ดีเอาไปกล่องเอาตัวนั้นตะวันไม่กล่องบนกระดาษเรียบร้อยครับพนักงานพร้อมนี้เลยสบู่ดอกอัญชันกานกแก้วมีแล้วเขาใส่กินอันนี้ให้แล้วต่อไปใส่หมดอันนี้จะใส่วงอันนี้มันกินชาเขียวเนาะหรือว่าอยากทุกคนอยากใส่กินดอกคุณบอลที่ให้ที่ให้จริงมาทั้งให้เขาต้องหนีก่อนพอมีแจกดังอันนี้กินดอกจับแล้วเก็บคือประเภทสบู่นกแก้วน้ำมันสีหอมหอมละเออเขาจะมีน้ำหอมละมันน่าจะแปะแล้วI don't know.
องคนคนนั่นแหละอันนี้ตากล้องหลายพวกเลยบอกกล้าเอามือลงย่าเป็นเลยย่าเป็นข่าวข่าวก็คือประกาศสดครับตามที่เราสัมภาษณ์ในสี่เดือนที่มาที่ค่ายแต่ยังไม่ได้สอนตอนทำได้ดังเลยเอาเลยนะเอาที่สบายเลยนะล้างเปิดเผยเลยจริงๆว่าประเทศแพร่หลายถึงตอนนี้พอกระจายเพราะว่าเขาที่ได้แบ่งไว้ให้ค่ะอุดสบู่ลงบ้านพักติดต่อไว้ทันทีเลยเอาบอกชอบเป็นถ้าเป็นการลดต้นทุนที่ว่าจะมันจะจุดละลายของมันจะอยู่60องศาขึ้นไปเนาะเฮากับเซลล์ทุกคนก็น่าจะรอไปดูใกล้ขนาดนั้นบางทีก็คิดว่าอยากโซสีโซโปรดักต์มันบ่ด้วยเพราะว่าอันนี้มันเดี๋ยวเห็นแล้วมันเฮาบ่แน่ใจว่าอันกิ่งมันมีตัวอีกตัวนึงตัวที่ว่าอยู่อยู่คนตัวตัวมันนั่นนั้นขนาดอ๋ออย่าพอครึ่งพอครึ่งนึงบ่เป็นสีได้นะโซสีเนี่ยประมาณนี้บ่บ่อันมันมีตัวที่เพราะว่าโดยเรียนอันนี้มีเขายังติดไปปรับปรุงเพิ่มเติมอันนี้เขาแค่เห็นมาให้เป็นตัวอย่างเบิร์นซื้อเนาะเพราะว่าเขาก็อยากเห็นเป็นอันน้อยๆคาดซื้อนี้แล้วก็จึงเอาเสื้อหนีมาผูกโตแล้วก็จึงเอาใส่ป้ายตัวนี้สำหรับป้ายป้ายมันเป็นไงแต่ว่าแจ็คเก็ตที่นี่จะมีการมันบางผลิตภัณฑ์ของเขาคือมีใบชิประมาณนี้เนาะมันเป็นวงม้วนนี่เขาซีเห็ดเป็นอันโตตัวอันนี้มันน้อยลงกว่าเก่าเลยเนาะเดี๋ยวเขาซีเห็ดตัวนี้ตัววงม้วนนั้นสูงขึ้นแล้วมันจะได้เห็นตอนนี้ก็ถือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นได้ผลงานแต่ละคนมาเช็คมากวดเบื้องผลงานของตนเองเนาะก็พวกเราได้สบู่2แนวคือสบู่2 3แนวสบู่ดอกอังสันแล้วก็สบู่ว่านหางจระเข้เนาะแล้วก็มีกินพวกเราสามารถใส่กินซอกกินได้ตามใจเลยใครมักกินหอมแบบใดก็ใส่ดอกพุดดอกอย่างก็ได้เนาะแล้วแต่ว่าผู้ใดมักแล้วได้เฮาสามารถปรับกินแล้วก็ได้สบู่ได้สันลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสพอใจกับผลิตพอใจกับผลงานของตนเองพวกเราก็ขอสมเสริมทุกคนที่ว่าเข้าร่วมตั้งแต่ต้นจนจบและก็สามารถเฮ็ดได้แล้วต่อไปพวกเราก็จะสืบต่อสนับสนุนอุปกรณ์บางส่วนบางอย่างเพื่อให้ข้าเจ้าไปสืบต่อเฮ็ดอยู่ในสมส่วนของข้าเจ้าในครั้งต่อไปอันนี้เป็นเพียงแต่ว่าเป็นฝึกและเพื่อให้ข้าเจ้าสังสารเบิ่งว่าข้าเจ้าจะสืบต่อบ่หรือจังได๋ฮะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงถ้าหากว่าข้าเจ้าหรือว่าหมู่บ้านใดชุมชนใดอยากจะสืบต่อพวกเขาก็จะสืบต่อสนับสนุนเพิ่มทักษะในการบ่ว่าจะเป็นการตลาดหรือว่าการแพ็กเกจจิ้งต่างๆและก็เพิ่มคุณภาพการผลิตหรือว่าจะสอกหาวัสดุอื่นๆที่มาประกอบส่วนในการผลิตและก็สอกหาแต่ละส่วนประกอบของมันจะมีคุณค่าต่อดีต่อผิวนะใดและก็ในนั้นก็รวมทั้งสบู่และก็ซันไลท์เนาะก็ขอบใจทุกคนทุกท่านผู้ให้การสนับสนุนบ่ว่าจะเป็นซิกแซกหรือว่าแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล EU ประจำลาวเนาะและก็ทางอำนาจการปกครองที่อำนวยความสะดวกแผนกสถาแผนกแห่งงานและก็ทางอำนาจการปกครองในบ้านพนักงานทุกคนแม่บ้านอาสาสมัครทุกคนที่ว่ามีความตั้งจิตตั้งใจเฮ็ดให้ได้ผลงานออกมาวันนี้พวกเราก็ขอบใจ